ที่จังหวัดชุมพรกันครับไปที่สวนทุเรียนร้อยปีของคุณนิคมศิลปศรเป็นสวนทุเรียนพันก้านยาวแหล่งใหญ่แล้วก็มีคุณภาพดีที่สุดของจังหวัดชุมพรนี่เป็นภาพมุมสูงให้เห็นพื้นที่สวนทุเรียนของคุณนิคมนะครับสร้างรายได้ในพื้นที่หลายล้านบาทต่อปีก็ต้องปีนขึ้นไปต้นใหญ่มากเลยนะครับสูงเนาะไปเก็บทุเรียนพันก้านยาวที่ปลูกมาตั้งนานแล้วครับตั้งแต่ปี2510นะครับคือดินที่นี่เขามีอุดมสมบูรณ์ครับแร่ธาตุสารอาหารมีประโยชน์กับพืชผลไม้แล้วก็แวดล้อมไปด้วยภูเขาด้วยอุณหภูมิทางใต้ก็มันชื้นด้วยมันชื้นด้วยนะครับมันชื้นด้วยแล้วก็ส่งผลให้ทุเรียนก้านยาวที่ตำบลถ้ำสิงห์จังหวัดชุมพรมีเนื้อหวานมันอร่อยไม่แพ้กว่าทุเรียนก้านยาวที่เมืองนนท์เลยนะครับแล้วที่นี่แต่ละปีเนี่ยมีต่างชาติชาวจีนครับสั่งมาเยอะมากๆในแต่ละปีเนี่ยไม่ต่ำกว่า 100,000 ตันคิดเป็นมูลค่า 7,000 กว่าล้านบาทนะครับทำให้ผลประกอบการเนี่ยโอ้โหรายได้เป็นกอบเป็นกำเลยนะครับโดยพ่อค้าทุเรียนก็บอกด้วยนะครับว่ามารับซื้อจากที่นี่แหละครับแล้วก็ไปส่งขายต่อให้กับพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ที่เอาไปเนี่ยถามพ่อค้าว่าทำไมถึงมารับที่นี่พ่อค้าก็บอกว่าเนื้อดีสีเหลืองเหมือนทองรสชาติก็อร่อยด้วยลูกค้าที่ซื้อต่อไปเนี่ยชอบมากๆเลยนะครับแล้วก็ขายได้ราคาเป็นยังไงบ้างคะราคาก็ต้องสมน้ำสมเนื้อนิดนึงนะฮะถ้าเกิดว่าขายเป็นลูกๆเนี่ยชั่งกิโลเลยกิโลกรัมละ400บาทลูกหนึ่งกี่กิโลก็คูณเข้าไปนี่คือรวมเปลือกด้วยคือถ้าคุณมาตัดจากสวนเนี่ยกิโลละ400ใช่รวมเปลือกทั้งลูกนี้แหละซึ่งที่อื่นถ้าเป็นพันธุ์ธรรมดาปกติทั่วไปอ่ะกิโลละ20บาทนะถ้ามาเหมาเองอ่ะที่ที่สวนนะคะครับอันนี้กิโลกรัมละ400แล้วดูเนื้อแต่ถ้าเกิดว่าคุณชนทิชาคุณสุภาวดีบอกว่าไม่อยากจะไปปอกเองโอ้ยากปลอกยากปอกไม่เป็นแต่ว่าพร้อมทานเลยนะแกะเปลือกให้เลยเป็นภูขายเนี่ยขีดละ250บาทแต่ถ้าเกิดเป็นกิโลกรัมเนี่ย 2,500 ครับคุณสวิทย์ฝากไปซื้อมาให้หน่อยดิฉันว่าดิฉันควรจะไปหัดปลอกดีกว่านะหัดปลอกเองใช่ไหมครับแล้วก็โหส่วนใหญ่จะส่งไปจีนนะคือคนจีนชอบมากคุณผู้ชมครับทุเรียนบ้านเราที่นี่เนี่ยเฉพาะที่สวนของคุณนิคมที่นี่เนี่ยที่ชุมพรที่ตำบลถ้ำสิงห์มีคนจีนพ่อค้าชาวจีนเนี่ยนะครับสั่งไปเนี่ยเดือนละ30ตันเลยนะโอ้โหกำไรเท่าไหร่ชาวจีนชอบทุเรียนมากเลยนะคะอย่างที่เราเคยได้คุยกันตอนนั้นที่จันทบุรีก็เหมือนกันพ่อค้าชาวจีนเนี่ยไปรับเองถึงที่สวนเลยตัดเองด้วยนะครับ